สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกับธีรพัฒน์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามารีวิวรถนะฮะรถโฟล์คลิปมิสวีชีครับ 2.5 ตันนะครับรถยูทนะครับรถยูทปรับสภาพใหม่นะฮะหรือว่ารถมือ2ปรับสภาพใหม่ก่อนปล่อยเช่าให้ลูกค้านะครับก็วันนี้ธีรพัฒน์ก็จะไปส่งรถให้ลูกค้านะครับ3คันนะครับผมเป็นตัวแกนเดีย 2.5 ตันเสาสูง4เมตรงาสไลด์ซ้ายขวานะครับก็มีอยู่2คันนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวท็อปของทางบริษัทเลยนะครับเป็นตัวท็อปของทางมิตซูเลยนะครับก็จะมีระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับตัวนี้ก็คือใช้ได้2ระบบนะครับเครื่องยนต์เบนซินใช้น้ำมันได้ใช้แก๊สได้ต่อส่วนมากลูกค้าเนี่ยก็คือจะนิยมใช้แก๊สนะครับนิยมใช้แก๊สเพราะแก๊สถังนึงอ่ะประมาณ15กิโลแก๊ส1ถังอ่ะ15กิโลประมาณ28ลิตรนะครับใช้ได้ประมาณ7-8 ชั่วโมงนะครับ 7-8 ชั่วโมงต่อวันคุ้มค่ามากๆนะครับนี่นะก็ทีมช่างกำลังตรวจเช็คให้อยู่นะครับเจ้าตัว 1.5 ตันนี้ก็ไปด้วยกันนะฮะแล้วจะพามาดูฝั่งนี้อีกคันนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าใช้เป็นทางใช้เป็นแก๊สของเวลแก๊สนะครับใช้เป็นแก๊สของเวลแก๊สแก๊สก็จะมีอยู่2ประเภทนะ2แบรนด์ก็คือจะมีเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับจะมีเวลแก๊สนะฮะเวลแก๊สกับปตท.นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับว่าจะใช้แบบไหนครับแก๊สถังเหล่านี้ก็คือจะเป็นถังที่เขาทำขึ้นมาเพื่อลดยกโฟล์คลิฟโดยเฉพาะนะครับก็จะมีพวกวาล์วเซฟตี้นะครับไม่อันตรายนะครับผมก็ก่อนที่จะไปเราก็จะมีการตรวจแก๊สให้นะครับการตรวจแก๊สแล้วก็มีใบเซอร์แก๊สนะครับประหยัดมากๆนะครับวันหนึ่งฮะแก๊สถังหนึ่ง15กิโลหรือ28ลิตรนะครับก็วิ่งได้ 7-8 ชั่วโมงนะฮะก็ตัวนี้เป็นเช่านะครับเช่าต่อเนื่องนะครับถ้าสนใจรถยกโฟล์คลิฟนะครับหรือว่ารถกระเช้าก็โทรมาสอบถามได้ที่บริษัทยูเนเต็ดมอเตอร์เวิร์คนะครับหรือว่าเซลล์ธีรพัฒน์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0985387456นะครับยินดีเข้าไปดูหน้างานของลูกค้าเพื่อเลือกรถหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมให้กับลูกค้านะครับสวัสดีครับ